เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกคนให้นั่งขัดสมาธิด้วยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่องว่าให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่องว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆ ว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปหรือคล้ายๆเป็นท่อแก้วท่อเพชรใสๆให้เป็นปล่องสมมุติเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในให้กลวงภายในแล้วเราก็รวมใจของเราที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นรวมใจมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราน่ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือรวมใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองนั่นน่ะตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือ
ตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือจุดตัดขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติเรานี้ชี้นิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งจะเป็นที่หยุดใจของเราจะต้องเอาใจเนี่ยมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยสำคัญมากนอกจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นแล้วยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นน่ะท่านได้เริ่มต้นจากตรงเนี้ยแล้วก็ฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจนกระทั่งใจหยุดนิ่งถูกส่วนพอถูกส่วนเข้าก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในดวงธรรมที่อยู่กลางฐานที่6ตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองนั้นก็ลอยขึ้นมาเป็นดวงธรรมใสอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีของแต่ละคนหรือโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่จะลอยขึ้นมาตรงนี้แหละเป็นดวงใสนั่นคือความบริสุทธิ์ของใจในเบื้องต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเข้าสู่หนทางแห่งความบริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคเป็นทางเดินของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเป็นทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายที่เรียกว่าวิมุตติมรรคเป็นดวงใสๆอยู่ตรงนี้แหละกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์แก้วที่เจริญในแล้วนะกลมรอบตัวทีเดียวทำดวงนี้เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่พระนิพพานพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยก่อนที่จะไปนิพพานได้ท่านก็เริ่มตรงนี้แหละแล้วก็เห็นธรรมดวงนี้ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นธรรมในธรรมเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมไปตามลำดับซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวแต่ว่าเป็นของละเอียดซ่อนกันอยู่ภายในของใหญ่ซ่อนอยู่ในของเล็กละละเอียดกว่าจะซ่อนกันอยู่ข้างในเมื่อใจเราหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะเห็นไปตามลำดับดวงธรรมที่เห็นก็จะเห็นตั้งแต่ดวงปฐมมรรคในกลางดวงปฐมมรรคจะเห็นดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะเห็นดวงสมาธิ
ในกลางดวงสมาธิก็จะเห็นดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเห็นดวงวิมุตติในกลางดวงวิมุตติก็จะเห็นดวงวิมุตติญาณทัศนะดวงธรรมเหล่านี้ซ้อนๆกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปไม่ใจหยุดนิ่งละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับธรรมหกดวงนี้เนี่ยจะกลั่นใจให้ใสแล้วก็จะเชื่อมกายแต่ละกายให้ต่อกันคือกายในกายเหล่านั้นจะถูกเชื่อมในธรรมหนึ่งชุดคือหกดวงนี้ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัศนะหกดวงนี้เชื่อมกันกายภายในก็จะมีกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนกับตัวเรานี่แหละและในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีกายทิพย์หยาบมีเครื่องประดับประดาสวยงามมากอยู่ในวัยเจริญในกลางกายทิพย์หยาบก็จะมีกายทิพย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็จะมีกายรูปภพหยาบโตขึ้นไปเรื่อยๆมีเครื่องประดับพร้อมในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพละเอียดก็จะมีกายอรูปภพหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายอรูปภพหยาบก็จะมีกายอรูปภพละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายอรูปภพละเอียดก็จะมีกายธรรมโคตรภูหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูหยาบก็จะมีกายธรรมโคตรภูละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูละเอียดก็จะมีกายธรรมปโสดาบันหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมปโสดาบันหยาบก็จะมีกายธรรมปโสดาบันละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมปโสดาบันละเอียดก็จะมีกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบก็จะมีกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดก็จะมีกายธรรมพระอนาคามีหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีหยาบก็จะมีกายธรรมพระอนาคามีละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีละเอียดจะมีกายธรรมอรหัตหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอรหัตหยาบก็จะมีกายธรรมพระอรหัตละเอียดซ้อนอยู่ทั้งหมดนี่แหละรวมทั้งกายหยาบมี18กายจะซ้อนกันอยู่ภายในเราก็จะถูกเชื่อมโดยธรรม6ดวงดังกล่าวเป็น1ชุดนั่นแหละกลั่นใจให้ไปถึงแต่ละกายแล้วก็ถอดกันไปเป็นชั้นๆกายทั้ง18นี้ก็จะแบ่งเป็น2ซีกคือกายที่ตกอยู่ในไตรลักษณ์กับกายที่พ้นจากไตรลักษณ์กายที่ตกอยู่ในไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงก็มีตั้งแต่กายมนุษย์หยาบละเอียดทิพย์หยาบละเอียดภพหยาบละเอียดแล้วก็อรูปภพหยาบละเอียดเป็นกายอยู่ในภพทั้งสามนี่แหละส่วนกายที่พ้นจากไตรลักษณ์เป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอนัตตาคงที่มีแต่สุขล้วนเป็นกายดั้งเดิมแท้กายจริงแท้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เปลี่ยนแปลงก็ตั้งแต่กายธรรมโคตรภูขึ้นไปทั้งหยาบละเอียดกายธรรมโสดาบัน
หยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหัตหยาบละเอียดนั่นแหละเป็นกายที่พ้นจากภพสามกายธรรมกตภูจะอยู่กึ่งกลางระหว่างปุถุชนกับพระอริยเจ้าตั้งแต่กายธรรมวโสดาบันสกิทาคาอนาคามีอรหัตหยาบละเอียดก็เป็นกายที่เป็นพระอริยเจ้ากายที่เป็นเป้าหมายเราคือกายธรรมอรหัตตผลที่จะพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงกิเลสในตระกูลโลภะโทสะโมหะอวิชชาอะไรต่างๆหมดสิ้นไปทั้งหมดเนี้ยมีอยู่ในตัวของเราฟังดูแล้วดูเหมือนว่าเข้าใจยากแต่ถ้าหากว่าใจหยุดนิ่งได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเรามันอยู่ที่หยุดกับนิ่งนี่เท่านั้นแหละแต่นี่คือภาคทฤษฎีภาคปริยัติเป็นแผนผังชีวิตที่เราก็จะต้องศึกษาเอาไว้เพราะไม่มีสอนในคำสอนอื่นในความเชื่ออื่นเลยมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นแหละเมื่อได้ดำเนินชีวิตตามอริยมรรค8ตั้งแต่มีความเห็นถูกต้องคิดถูกพูดถูกทำถูกประกอบอาชีพที่ถูกมีระลึกถูกทำสมาธิถูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะหยุดนิ่งอย่างนี้แหละแล้วก็จะเห็นไปตามลำดับเลยการจะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะนั้นต้องเห็นเหมือนตามมนุษย์เห็นวัตถุภายนอกอย่างนั้นแต่นี่เห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในมันต้องเห็นอย่างนั้นแต่ว่าเห็นภายในนั้นจะแตกต่างจากภายนอกภายนอกเนี่ยเห็นได้แค่ด้านเดียวเห็นไกลๆก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่เห็นภายในนะมันเห็นรอบตัวซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนอดีตปัจจุบันอนาคตในเวลาเดียวกันเห็นทั้งไหนรู้ถึงนั่นแต่เห็นไม่นอกนะเห็นอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้นะไม่รู้มันอะไรมันไกลเหลือเกินสุดขอบฟ้ามีอะไรมันก็ไม่รู้นะมันไกลแต่ภายในเนี่ยเห็นอย่างไรก็รู้อย่างนั้นการเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาการเห็นที่พิเศษแจ่มแจ้งเหมือนดึงของที่อยู่ในที่มืดออกมาสู่กลางแจ้งแตกต่างจากเห็นด้วยตาของมนุษย์เทวดาพรหมหรืออรูปพรหมเพราะฉะนั้นต้องเห็นเท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์ถ้าไม่เห็นว่ามีกิเลสอาสวะบังคับอยู่ตรงไหนหลุดกันได้อย่างไรอะไรเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้พ้นมันก็ถ้าไม่เห็นรู้เห็นอย่างนี้มันก็หลุดพ้นไม่ได้มันต้องเห็นเห็นด้วยปัญญาปัญญายะปัจจติแปลว่าเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาในที่นี้ไม่ได้แปลว่านึกคิดแล้วเข้าใจรู้อันนั้นก็เรียกจินตมยปัญญาปัญญายปสติเห็นด้วยปัญญาจะใช้กับภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นเพราะเห็นแจ้งจึงรู้แจ้งเห็นแจ้งได้เพราะว่ามันสว่างมีแสงสว่างภายในเกิดขึ้นเหมือนดวงจันทร์ที่สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันคือใสเย็นเหมือนแสงจันทร์นี่เป็นข้ออุปมาเท่านั้นแต่สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นเมื่อใจหยุดนิ่งเนี่ยมันถึงจะสว่างได้โดยใจหยุดใจจะหยุดนิ่งได้ใจต้องละอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นจะเลิกอยาก
ลายหยอกออกจากกามได้ก็ต้องเห็นโทษเห็นภัยของชีวิตในวัฏสงสารจนเบื่อหน่ายสุดขีดเบื่อหน่ายมันก็คลายความผูกพันยึดมั่นถือมั่นจิตก็หลุดพ้นจากสิ่งที่เคยผูกพันแล้วมันก็จะหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งก็จะเห็นไปตามลำดับไปสู่นิพพานได้ที่พระโยคาวจรโบราณอาจารย์ได้รวบรวมคำสอนเอาไว้ตั้งแต่นิพพิทาวิลาคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานนั่นแหละก็ต้องเบื่อหน่ายคลายความผูกพันจิตมันก็หลุดพ้นบริสุทธิ์หยุดนิ่งดิ่งก็ไปสู่ภายในเห็นไปตามลำดับกระทั่งเข้าถึงกายธรรมอรหัตผลเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระเราก็จะต้องเริ่มหยุดใจของเราให้ได้ซะก่อนที่บอกไปตั้งแต่เริ่มต้นนั้นเป็นภาคทฤษฎีทีนี้ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยวิธีทำใจให้หยุดนั้นน่ะเราก็ต้องศึกษาให้เข้าใจทำให้มันถูกหลักวิชาและสิ่งที่ยากหรือเราคิดว่าเหลือวิสัยมันก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายๆสำหรับเราอยู่ในวิสัยที่เราทำได้การฝึกใจให้หยุดนิ่งเราจะต้องนึกถึงบริกรรมมณีมิตรกับบริกรรมภาวนาสองอย่างนี้ก็ต้องให้ควบคู่กันไปเพื่อดึงใจให้มาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยเราไม่ต้องไปกังวลกับฐานที่เจ็ดมากเกินไปแต่ให้รู้จักเอาไว้ว่าอยู่ในกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือดังกล่าวนั้นแต่เวลาปฏิบัติจริงๆก็รวมใจมาอยู่ในกลางท้องบริเวณที่เราประมาณว่าตรงนี้แหละคือฐานที่เจ็ดอย่างนี้ไปก่อนซึ่งความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ตรงกับฐานที่เจ็ดเลยก็ไม่เป็นไรเพราะเรากำลังฝึกใจให้หยุดนิ่งๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยเพราะเราคุ้นเคยต่อการคิดพอเรามาฝึกจิตไม่ให้คิดเนี่ยเราไม่คุ้นแต่นั้นเราก็ประมาณเอาไว้อยู่ในกลางท้องแล้วก็กำหนดเครื่องหมายขึ้นมาเพื่อเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราให้อยู่แถวบริเวณกลางท้องพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีนะสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านสอนให้กำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรณัยแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแต่ว่าแก้วตาของเราเนี่ยบางทีเราไม่เคยสังเกตเราไม่ทราบว่าขนาดไหนก็เป็นว่าเรานึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวแทนเจียเป็นเหลี่ยมเพชรสักเป็ดหนึ่งใสใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวตั้งอยู่ในกลางท้องในตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าเป็นฐานที่เจ็ดนึกถึงภาพนี้อย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกธรรมดาอย่างนั้นสบายๆนึกด้วยใจไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเพราะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่กลางท้อง
ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นเราก็นึกอย่างสบายสบายเพชรสักเม็ดหนึ่งโตแค่ไหนก็ได้ที่ใจเราชอบแต่ถ้านึกเป็นกลมไม่ได้จะนึกเป็นเหลี่ยมไปก่อนก็ได้นะให้ใสใสสว่างยามต้องแสงเนี่ยเพชรต้องแสงให้เราหาเพชรพลอยในตัวนี่ให้เจอกำหนดนิ่งๆ นึกไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบา ายพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังนี่ภาวนาไปเรื่อยๆโดยเสียงคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนดังออกมาจากในกลางท้องของเราในกลางเพชรเม็ดนั้นเม็ดใสๆกลมรอบตัวก็ได้หรือนึกกลมไม่ได้จะนึกเป็นเหลี่ยมก็ได้ใสๆอย่างสบายๆประคองใจไปอย่างเนี้ยเรื่อยๆสัมมาอรหังเรื่อยไปจนกว่าใจหยุดนิ่งซึ่งเราจะเกิดความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปเลยอยากจะหยุดใจนึกถึงเพชรอย่างเดียวหรือเราลืมภาวนาไปเลยแต่ใจไม่ฟุ้งไปที่อื่นถ้ารู้สึกอย่างนี้มีอาการอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ก็ทำตามที่ใจปรารถนาอยากจะนึกถึงเพชรเม็ดนี้หรือดวงใสๆเราก็นึกเรื่อยไปนึกไปเรื่อยๆอย่างสบายๆแต่ว่าเมื่อไหร่ใจฟุ้งไปคิดเรื่องคนสัตว์สิ่งของเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นี่ตรงนี้ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีจะภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งแต่พอใจหยุดนิ่งมันทิ้งคำภาวนาไปเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่แต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงจะหันกลับมาภาวนาสัมมาอรหังเหมือนเดิมวนเวียนกันไปอย่างนี้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งๆพอถูกส่วนเข้าเดี๋ยวก็จะเห็นไปตามลำดับดังที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะบูชาข้าวพระต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวจนกว่าใจของเราจะสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใจของเราเนี่ยยังหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่ให้หยุดนิ่งๆอย่างนั้นเลื่อยไปการบูชาข้าพระในระดับการเข้าถึงซึ่งแตกต่างจากการขอถึงนั่นน่ะก็คือการนำเอาของหยาบเนี่ยดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานงาวเนี่ยมารวมไว้ในกลางธรรมกายและก็อรัตนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเป็นต้นคุณยาจารย์ทั้งสองท่านพร้อมกับทีมงานของพระเดชพระคุณหลวงปู่จนประกอบวิชาธรรมกายไปถวายเป็นพุทธบูชาเดชพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายในอายตนะนิพพานกันอย่างนี้เรียกว่าบูชาข้าพระแบบเข้าถึงเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนใครที่ยังทำไม่เป็นก็ให้ทำอย่างนี้
ให้ใจเราเนี่ยนึกอยู่ตรงกลางกายแล้วก็ทำความรู้สึกว่าร่างกายของเราและจิตใจเนี่ยขยายออกไปนะจนสุดขอบฟ้าเลยเป็นความรู้สึกที่เราสร้างขึ้นมานะนึกความรู้สึกเบาๆนึกให้มันขยายอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็น้อมเอาเครื่องทายธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวที่ตั้งอยู่ข้างหน้าพวกเราอยู่ข้างหน้าหลวงพ่อนี่กับคณะสงฆ์น้อมมาไว้ในกลางกายในจุดกึ่งกลางกายที่ขยายไปแล้วนะที่เราทำความรู้สึกขยายไปอย่างสบายๆอย่างนั้นก็นึกน้อมไว้ในกลางกายนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นอย่างนั้นไปก่อนเพราะเรายังทำไม่เป็นเราก็ทำเท่าที่เราทำได้อย่างนี้ไปส่วนผู้ที่เข้าถึงดวงธรรมถึงกายภายในหรือองค์พระแก้วใสๆพระธรรมกายอย่างนี้ก็ง่ายเพราะว่าเข้าถึงแล้วใจหยุดนิ่งได้ดีแล้วก็จะเห็นดวงธรรมเนี่ยชัดใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวอยู่ตรงกลางกายเราแล้วพอเราแตะใจเบาๆมันก็ขยายออกไปพร้อมกับการเห็นดวงธรรมขยายเรากับดวงธรรมเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันขยายออกไปรอบตัวเลยทุกที่ทุกทางนะมันจะเห็นดวงธรรมชัดความรู้สึกเราจะเป็นดวงธรรมที่เป็นสุขอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนตั้งมั่นบริสุทธิ์ใจมันบริสุทธิ์เกลี้ยงคราวนี้เราก็นึกถึงน้อมเอาทายธรรมดังกล่าวพอนึกนิดเดียวแค่นั้นมันก็จะมาอยู่ในกลางดวงธรรมที่ขยายไปแล้วนะจะอยู่ตรงกลางแล้วก็จะใสบริสุทธิ์ถ้ากับดวงธรรมจะใสวัตถุอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอาหารหวานข้าวมันก็จะใสมีสีใสเหลืองกับเหลืองใสแดงกับแดงใสขาวกับขาวใสใสบริสุทธิ์ไปหมดเลยถ้าเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายที่พรหมรูปพรหมก็ยิ่งดียิ่งกว่าเห็นดวงธรรมอีกเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวในกายเหล่านั้นที่เราเข้าถึงนั่นจะมีความรู้สึกชีวิตจิตใจเหมือนเราเป็นกายนั้นมันก็จะขยายออกไปจะขยายแล้วมีความสุขมากจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นพอเรานึกน้อมทายธรรมก็จะมาอยู่ในกลางกายนึกนิดเดียวก็วึดมาเลยจะในกลางกายนี่ก็แปลกอัศจรรย์ทีเดียวกายนึกขยายก็ขยายทายธรรมก็จะใสบริสุทธิ์สว่างด้วยใสมีแสงอยู่ในตัวที่เนียนตาละมุนใจจะใสใสถ้าหากว่าใครได้เข้าถึงพระธรรมกายเนี่ยเกศดอกบัวตูมในลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการพอเราหยุดได้สนิทก็เป็นอันเดียวกับท่านกายธรรมก็จะขยายออกไปขยายออกไปพอเรานึกน้อมทายธรรมก็จะอยู่ในกลางของกายธรรมองค์พระนั่นแหละใสๆยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดเลยบูชาข้าพระนี่ก็จะเริ่มจาก
กายธรรมที่ทำวิชาเป็นประกอบวิชาได้วิชาธรรมกายได้เมื่อเราเข้าถึงตรงนี้เราก็จะเห็นชัดจะชัดจะใสสว่างบริสุทธิ์ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดองค์พระก็ผุดมาในกลางขยายไปทุกทิศทุกทางเลยแล้วเราก็พร้อมจะอารัธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านท่านก็น้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาเราก็นึกน้อมไปในใจว่าขอถวายเครื่องไตรยธรรมนี้แด่พระธรรมกายพุทธเจ้าพระอรหันต์พุทธเจ้าก็มีพระปัจเจกพุทธเจ้าเต็มหมดเลยพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็เป็นธรรมกายเกตวโตเหมือนกันแต่ไม่มีพระสาวกล้อมรอบเพราะท่านไม่ได้สอนใครเครื่องไตรยธรรมก็ไปถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยซึ่งท่านก็มีวิธีลับโดยวิธีการของท่านทีนี้บุญก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นในกลางกายเราจากกลางปฐมกายพุทธเจ้าพระอรหันต์มาจดทุกกายในกายเราเป็นดวงใสใสสว่างเราจะเห็นว่าฝ่ายบุญเนี่ยเขาช่วยอยู่ตลอดทุกอนุวินาทีแต่เราไม่เห็นท่านเมื่ออะไรไม่ได้ดังใจแต่มักจะใช้คำว่าบุญไม่ช่วยนี่ก็เป็นความทุกข์ของนักบุญที่ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นอะไรเห็นแต่การกระทำของตัวทำความดีทำบุญแต่วิบากกรรมในอดีตที่ตัวทำมาแล้วเนี่ยตัวไม่ได้เห็นมันติดมาส่งผลก่อนแล้วก็จะลำพึงลำพันว่าบุญไม่ช่วยแต่จริงๆบุญกับบาปนี่ก็ปะทะกันอยู่ตลอดเวลาก็ช่วยอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่ได้ดังใจเราบางอย่างก็ได้ดังใจบางอย่างมันก็ไม่ได้ดังใจแต่ความเป็นจริงนะอีกเรื่องหนึ่งก็ที่เราเข้าใจคือกระทั่งก็ช่วยตลอดเลยฝ่ายบุญวงบุญเนี่ยก็จะพยายามลื้อผังที่พยามารบังคับที่เรียกว่าอกุศลก็สิงจิตให้กระทำความผิดในกายในวาจาในใจแล้วก็ปรับคดีเป็นวิบากกรรมติดลงมาเป็นอุปสรรคของชีวิตแล้วก็ไม่คิดสร้างบารมีแถมไม่รู้หลงลืมเรื่องราวในอดีตแล้วก็ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไปอีกปกปิดบทบังไปหลายๆชั้นนับชั้นไม่ถ้วนเลยซึ่งผู้รู้ผู้เห็นนั้นถึงจะเข้าใจว่าอ๋อพยามารก็ทำเอาไว้อย่างนี้เพราะนั้นก็จะแก้ไขกันไปแล้วก็ทำความปรารถนาของทุกคนให้สมหวังตามกำลังบุญที่ตั้งความปรารถนาจะไปเป็นมหาเศรษฐีก็จะมีผังมหาเศรษฐีบรมเศรษฐีก็จะมีผังบรมเศรษฐีแต่งใจเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็จะมีผังพระราชามหากษัตริย์ตั้งใจเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็จะมีผังของพระเจ้าจักรพรรดิตั้งใจจะเป็นพระสัพพัญญูพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอัครสาวกมหาสาวกปกติสาวกแรงต่างเหล่านั้นก็จะมีเซตโปรแกรมกันมาอยู่ในนั้นแล้วก็คือผังนั้นมันตั้งเอาไว้เหลือแต่กำลังบุญเนี่ยต้องทำให้มันไปถึงเต็มเปี่ยมมันก็เป็นไปตามความปรารถนาเหมือนตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็จะเซตโปรแกรมไปเลยว่าบรมมโพธิสัตว์นี้มีความปรารถนาอยากจะไปเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าท่านก็เซตโปรแกรมไปเลยแล้วก็ให้ประกอบความเพียรไปด้วยตั้งมั่นสั่งสมบุญบารมีไป
บุญก็จะเกิดขึ้นกลั่นในตัวให้ธาตุธรรมจะไม่รู้สะอาดให้มีความรู้สึกนึกคิดอยากจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าอย่างเดียวนี่แหละแล้วก็สั่งสมบุญมีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทรัพย์อวัยวะชีวิตนับภพนับชาติบุญก็หนาแน่นกลั่นเป็นบารมีบารมีหนาแน่นกับการไปเป็นรัศมีรัศมีหนาแน่นกับการเป็นกำลังเป็นฤทธิ์เป็นอำนาจสิทธิเจียบขาดเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าเกิดพุทธกัลกธรรมธรรมที่ตามเป็นพุทธเจ้าเป็นดวงธรรมใสใสกระแสกำลังบุญบารมีเมื่อเต็มเปี่ยมแล้วมันก็พลึบขึ้นมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังบุญก็เกิดขึ้นมากมายทีเดียวมากมายกายกองเราทำบุญถวายสังฆทานแด่ทักกินยะบุคคลอริยสาวกผู้เข้าถึงธรรมกายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเมื่อท่านยังมีกายเนื้ออยู่เป็นเรือนล้านล้านอย่างนั้น6ล้าน8แสนเป็นต้นบุญก็ยังได้ในระดับนึงแต่ถ้าหากมาบูชาอย่างนี้นี่ไม่ใช่แค่6ล้าน8แสนแต่ว่านับธรรมกายไม่ถ้วนเลยนับพระองค์ไม่ทุนในการบูชาข้าพระกันแต่ละครั้งนี่แหละบุญยังเกิดขึ้นไม่มีประมาณเนี่ยติดอยู่ในกลางกายแต่บุญที่เกิดขึ้นไม่มีประมาณเนี่ยเอาไปใช้หมดเปลืองในการแก้วิบากกรรมที่ทำผิดพลาดกันมานับพบนับชาติไม่ทุนเพราะฉะนั้นเราตั้งความปรารถนาใหม่ในปัจจุบันเนี่ยจะให้มันได้ดังใจเนี่ยบางอย่างมันก็ได้ดังใจบางอย่างมันก็ไม่ได้ดังใจบางอย่างก็ต้องไปคอยเอาพบชาติเบื้องหน้าก็เพราะข้อผิดพลาดที่เราทำผ่านมาเราใช้บุญใหญ่นะหมดเรื่องกันไปกับการแก้ไขสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มาตั้งผังใหม่กันเพื่อจะเซตโปรแกรมกันต่อไปให้ได้เป็นใบตามความปรารถนาของเราดังนั้นยามใดที่เราไม่ได้ดังใจปรารถนาก็จงทำความเข้าใจว่าเราทำผิดพลาดของเรามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอดทนสั่งสมบุญในปัจจุบันให้มากๆโดยใจที่ใสๆเยือกเย็นทำความดีของเราต่อไปจนกว่าเราจะหมดอายุไขวันนี้เราก็นึกถึงบุญนี้ว่าพบชาติต่อไปเราจะต้องมาสร้างบารมีกันอีกเพราะเรามีมโนปณิธานจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเขาปรารถนากันนอกจากหมู่คณะที่มุ่งไปอย่างนี้เราจะต้องมีบุญใหญ่เกิดขึ้นต้องมีบุญมากจะมีบุญมากก็จะต้องสั่งสมบุญให้มากจะสั่งสมบุญได้มากมันก็ต้องสร้างได้อย่างง่ายๆจะสร้างได้อย่างง่ายๆก็ต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างเยอะเช่นมีรูปสมบัติมีทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติบริวารสมบัติเป็นต้นรูปสมบัติเราก็ต้องแข็งแรงอายุยืนสวยงามได้สร้างบารมีกันไปนานๆทรัพย์สมบัติก็ต้องมีมากในระดับสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันท่านชดินเศรษฐีโชติกาเศรษฐีและท่านเมนทกะเศรษฐีเป็นต้นสิ่งสมบัติจักรพรรดิตักไปพร้อมอย่างนี้มีมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่ก็มีบันทึกเอาไว้ในประไตรปิฎกแค่ไม่กี่ท่านในแต่ละยุคแต่ละพุทธันดร นั่นแหละมีคุณสมบัติก็คือมีความฉลาดมีดวงปัญญาความรู้ดีความสามารถดีประพฤติดีกำลังใจดีเป็นต้นที่เรารู้ว่าเรามีทรัพย์เอาไปทำไมมีรูปงามมีรูปสมบัติกระสอบสมบัติมีแล้วเนี่ยเอามีไว้เอาไปทำอะไรจะได้ทำอย่างที่มีคุณค่าและสูงส่งมุ่งตรงต่อมโนปณิธานที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมดวงวิญญาณนี่ก็จะคอยกำกับให้เราได้ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติลาภยศสรรเสริญอะไรต่างๆเหล่านั้นมุ่งแน่วแน่
เพื่อสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรมมันก็จะเป็นไปอย่างนี้ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะนั้นเราก็ต้องอธิษฐานนึกถึงบุญนี้ก็ขอให้เรามีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ยังเยาว์วัยเกิดมาก็ระลึกชาติได้เห็นนำมากันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปทำความดีอย่างเดียวจนกระทั่งหมดอายุไขอย่าไปทำครึ่งกลางๆนั้นหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้บุญนี้ล้อมกรอบเราเอาไว้ให้เกิดจนในร่มเงาพระพุทธศาสนาในวิชาธรรมกายในครอบครัวธรรมกายที่มีสิ่งแวดล้อมเกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจะมีพวกพ้องบริวารหมู่ญาติสนิทมิตรสหายกลายเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์คนภัยคนพาลกันห่างไกลอย่าได้คำมักไกลยกใดสมัยใดเราเกิดขึ้นมีแต่ผู้มีบุญเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เกิดขึ้นมาสร้างบารมีมันสะดวกสบายกว่าภพนี้ชาตินี้ชีวิตลำเค็ญอย่าได้เกิดขึ้นกับเราเลยความประมาทในการดำเนินชีวิตจงอย่าได้เกิดขึ้นกับเราเลยนี่อธิษฐานอย่างนี้ไปในลูกนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราจะอธิษฐานอะไรเพิ่มเติมแล้วก็แล้วแต่เราแต่ก็ต้องจับหลักเอาไว้ให้ได้และในปัจจุบันในชาตินี้เรากำลังสร้างบารมีอยู่ให้บุญนี้ไปเชื่อมสายสมบัติให้เราได้มีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานอันใดที่เป็นสัมมาอาชีวะก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะศึกษาเรียนกลายเป็นบัณฑิตนักปราชญ์จะรับราชการกลายไปสูงที่สุดในสายงานถ้าหากว่าทำงานส่วนตัวเอกชนห้างร้านบริษัทและก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อธิษฐานไปสิ่งที่มีจะเราจะได้กระทำให้ร่างกายเราแข็งแรงอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกอักขีภัยจรภัยราชภัยภัยทุกข์ที่จะเต็มมากรรมกลายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองจะเดินทางไกลก็ให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาให้ปลอดภัยจะพูดจาสิ่งใดจะไปทำหน้าที่เป็นบุญนำบุญยอดกัลยาณมิตรใครมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพพูดจาให้ถูกอกถูกใจทุกประเทศมนุษย์ทุกๆคนใครได้ยินได้ฟังเราก็มีความปิติเลื่อมใสในการสร้างบารมีในพระรัตนตรัยนี่อธิษฐานไปนะลูกนะที่เราตั้งใจจะทำบุญทุกบุญในทุกๆบุญใหญ่ให้เราได้ทำได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทั้งทำด้วยตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นก็มาทำด้วยที่เป็นบรรพชิตก็ขอให้ได้สร้างบารมีให้ได้ตลอดรอดฟังอย่าได้มีอุปสรรคก็ได้เกิดขึ้นมาขัดขวางในหนทางการสร้างบารมีให้เป็นเนื้อนาบุญมายุปศาสนาศึกษาเราเรียนธรรมปฏิบัติให้พบพระธรรมกายศึกษาเราเรียนภาคประยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาพระธรรมวินัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แตกฉานหมดเลยแสดงธรรมก่อนไปละเบื้องต้นธรรมกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตถะและวิญญาณะใครได้ยินได้ฟังธรรมเราก็ให้บรรลุธรรมกายหมดสิ่งที่เป็นความดีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆจะเกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีก็ให้เราได้สมหวังดังใจในทุกสิ่ง